ชัดเจนแล้วนะครับก้าวไกลได้เก้าอี้ประธานสภาเพื่อไทยนั่งรองประธาน2ตำแหน่งเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับเผยทางพรรคยึดหลักการให้ก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยควรได้รองประธานสภาทั้ง2ตำแหน่งแต่ยังไม่ได้วางตัวไว้นะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวว่าเพื่อไทยยึดหลักการพรรคอันดับหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภานะครับส่วนตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง2ตำแหน่งมองว่าเนื่องจากทั้ง2พรรคมีจำนวนใกล้เคียงกันจึงเห็นว่ารองประธานทั้ง2ควรเป็นของพรรคลำดับที่2นะครับแต่ยังไม่มีการพูดคุยวางตัวบุคคลทั้งนี้นะครับในส่วนรายละเอียดการประสานเรื่องควรเป็นการพูดคุยเฉพาะคณะทำงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อกกต.รับรองส.ส.ครบ 95% แล้วจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยเพื่อหาข้อสรุปในที่สุดอีกครั้งนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ